ดูผลการแข่งขันสุดสัปดาห์ของไทยลีกนัดที่ผ่านมานัดที่18ก็ต้องคุยถึงทัพประสาทสายฟ้าของพี่เต้พักไว้ก่อนเอาพูดตรงๆเนี่ยเป็นแชมป์แล้วเฮ้ยๆๆนี่คุณต้องคุณพูดเองนะเป็นแชมป์แล้วพี่พูดใช้คำนี้เหรอพี่ไม่สนุกแล้วไทยลีกอ่ะ5แต้มเองโอ้พี่5แต้มก็เดี๋ยวพี่สรุปให้2นัดพี่ดูสภาพทีมอื่นดิสภาพเป็นโคกอ่ะไม่มีศูนย์หน้าเฮเบอร์ตี้สภาพไม่ได้เลยวันนั้นอ่ะเฮเบอร์ตี้ดูดิล็อกบอล1จังหวะกว่าจะจ่ายบอลคือความฟิตไม่ได้ความฟิตไม่ได้วันเดอร์ก็ไม่สมบูรณ์คือพอบุรีรัมย์เขาเปลี่ยนเป็นอิชิอิแล้วเอาจริงๆนะสิ่งที่บุรีรัมย์มาแล้วยกระดับคือนักเตะที่กลับมาจากเจลีกกับเคลีกสำคัญจริงๆอันนี้มันทำให้เหนือกว่าทีมอื่นอันนี้ยอมเลยคือแบบมันให้โอกาสสูงมันให้มูดเหมือนตอนปีที่เรอัลมาดริดแบบซื้อตัวโหดๆมาแล้วกลายเป็นแม่งฉีกเลยอ่ะมันเหมือนปีที่แล้วบีจีอ่ะอะไรปะแล้วก็บวกกับว่าทีมอื่นมันดันก็ปีที่แล้วลงเองปีที่แล้วบุรีรัมย์กว่าจะมาแล้วบีจีเสริมอ่ะสารัตตูนเยสคือฮาป่ะตอนนั้นยาวก็ชุดใหญ่คือฟุตบอลไทยลีกจะเป็นงี้สำหรับผมนะถ้าคุณไปดูเนี่ยมันมีไม่กี่ปีหรอกที่แม่งจะแข่งกันนัดสุดท้ายมันมีแค่ปีนั้นไอปีบุรีรัมย์เชียงรายอ่ะการันตีเลยอ่ะมองเลยว่าแชมป์โอ้โหพี่ปีแล้ว BG ผมบอก BG จะเป็นแชมป์ตั้งแต่10นัดที่ผ่านมาแต่จบเล็กแรกอ่ะคนก็ด่าไปโอ้แต่คุณดูความจริงคือเอาจริงๆโอกาสยังมีเอาให้มันสนุกได้แต่ก็ต้องยอมแล้วว่าจริงๆเนี่ยเมื่อวานนั้นเชียร์แบงคอกด้วยผมอยากฟุตบอลไทยลีกมันสนุกแต่พี่ทีมพี่มันเก่งอ่ะต้องแต่ต้องยอมแล้วว่าบุรีรัมย์ตอนนี้คือธีรธรบุญมาทันศาสลักษณ์เนี่ยไม่ได้มาเสริมแค่ตำแหน่งเขาตำแหน่งเดียวคือโควต้าต่างชาติพี่ต้องยอมรับไปเยอะๆไปเจลีกไปเคลีกเยอะๆเชียร์ก็นี่ไงก็เดี๋ยวเอาไปเจลีกให้แล้วตัวหนึ่งไงไปดิใช่ไหมล่ะก็นี่ก็เดี๋ยวพี่ก็เบาให้แล้วไงทำไมอ่ะเออทีนี้รูปเกมอ่ะเรามองกันถึงเรื่องของอิชิอิหน่อยโอเคล่ะจะมองว่าแชมป์ไม่แชมป์ไม่รู้อ่ะมันเห็นข้อดีข้อเสียไหมในมุมต้องว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปทันทีทันใดก็เกมสนุกขึ้นบอลขึ้นหน้าขึ้นแต่เกมนั้นจริงเกมลุกบุรีรัมย์ก็มีปัญหานะแต่เขาว่าสิ่งที่บุรีรัมย์มีเหนือกว่าทีมอื่นคือความฟิตด้วยพี่แบ็กสองฝั่งยังเติมไปสุดเส้นตลอดเลยดูช่วงท้ายเกมนี่แบ็กซ้ายแบงคอกหมดอ่ะที่เขาเปลี่ยนเอาเด็กลงมาหาบุรีรัมย์ยังเจาะมีเห็นว่าก่อนจะเสียประตูบุรีรัมย์เขาเตือนแบงคอกไปกี่ครั้งแล้วว่าเขาไปสุดเส้น 4-5 ครั้งนฤบดินทร์จำได้ป่ะแบงคอกโค้ชแบนรู้แต่เลยป่ะแต่เขาทำไม่ได้เพราะว่าสกอร์มันน้อยสกอร์มันน้อยอ่ะแล้วทำไมไม่เสริมอ่ะน่าดิเสียดายนะเออคือสมมติว่าเราลองย้อนเวลามาหน่อยนะว่าถามว่าแบงคอกรู้ว่ามันกำลังจะเกิดแบบนี้ขึ้นเนี่ยใช่เสียดายคือเขาสามารถเสริมให้ทีมมันสามารถยังเอาชนะในลีกในฤดูกาลนี้ได้ไหมวะผมถึงบอกไงมันน่าเสียดายตรงที่แบงคอกมันมีโอกาสแล้ววันนั้นผมอยากให้ฟุตบอลไทยลีกสนุกปีนี้เป็นปีที่เขาใกล้เคียงที่สุดเลยนะใช่เนาะไอเกมที่แล้วเนี่ยจริงๆเขาควรมาชนะให้ได้เลยนี่เขาโปรดิวเซอร์ถึงจะมาบอกโปรดิวเซอร์ออนไซต์มันไทยบอกทำไมไม่เสริมก็ทำไมไม่เสริมอ่ะกองหน้าคาร์เตอร์เล่นไม่ได้นัทวุฒิสุขสุ่มก็ไม่ใช้ถามพี่ไม่มีชีไม่มีกองหน้าแล้วไปพึ่งเฮเบอร์ตี้สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์คือพี่บอกอย่างนี้นะว่าสควอตเนี้ยคุณคิดว่าคุณชนะเขามาในเล็กแรกแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปคือบุรีรัมย์เขาไม่ได้เหมือนเล็กแรกที่มาให้คุณอันนี้แบบไม่ได้มาโม้ว่าวันนี้นำแล้วหรือชนะแล้วนะวันนั้นที่แบงคอกชนะได้คุณชนะบุรีรัมย์ไม่ใช่เป็นเดอะเบสเวอร์ชันของบุรีรัมย์วันนั้นอ่ะแต่ต้องยอมรับว่าแบงคอกวันนั้นก็ดีคือวันนั้นอ่ะดีจริงแต่หมายถึงว่าคุณต้องยอมรับว่านั่นไม่ใช่การชนะบุรีรัมย์ในเวอร์ชันที่เขาเก่งที่สุดนะคือมันก็ไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่มันจะสมมติว่ากลับกันอ่ะคุณชนะไอ้นัดนั้นคุณชนะสควอชชุดนี้ชนะ ECE แบบนี้ที่บ้านคุณแปลว่าวันนั้นน่ะคือคุณแม่งชนะในเวอร์ชั่นที่มันน่ากลัวจริงๆแต่วันนั้นน่ะก่อนเกมถ้าแฟนบุรีรัมย์หรือแฟนแบงค์ก็จำได้ช่วงเวลานั้นมันเป็นช่วงของบุรีรัมย์ที่ตัวผู้เล่นก็ขาดผมยังใช้ต้องกูยังใช้ธินกรอสุรินทร์กูยังใช้ชุติพลทองแท้กูยังใช้อิรฟานดอเลาะเพื่อยืนแบ็คไซด์อยู่เลยก็เหมือนแบงค์ก็วันนี้แหละแบงคอกก็เหมือนบุรีรัมย์ในวันนั้นแหละเพราะว่าเขายังใช้ผู้จัดการวรรณศรียืนแบ็คซ้ายได้ป่ะล่ะแล้วก็ตัวก็อย่างว่าคุณดูไลน์อัพออกมาวันนั้นดิผู้จัดการวรรณศรีเจษฎากรซึ่งเป็นเด็กสู้ยากนั่นแหละคือสำคัญแล้วพอแบงคอกไม่ชนะบุรีรัมย์เนี่ยส่วน BG ท่าเรือเนี่ยก็ปัญหาเขายังหาโค้ชใหม่กันอยู่เลยคิดเอาง่ายคือ
แปลว่าต้องเรามองว่าปีนี้มันก็เหมือนกับปี VG ที่ได้แชมป์คือทีมอื่นที่มันเป็นคู่แข่งมันดันดรอปหมดฟุตบอลไทยลีกแม่งเป็นอย่างนี้ถ้าฟุตบอลไทยลีกเนี่ยถ้าเกิดมันจะมีทีมนึงแม่งมายาวเมืองทองไงดีมทีมไปยาวไม่รอใครเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันมีไม่กี่ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตอนเนี้ยบุรีรัมย์อ่ะเหมือนอยู่ในเส้นทางของตัวเองถ้ายังคงรักษาฟอร์มการเล่นแบบนี้เก็บชนะได้เรื่อยๆอ่ะไปได้ยาวโอกาสเป็นแชมป์มีสูงมากๆถึงถ้าบุรีรัมย์สะดุดคุณคิดว่าแบงคอกแม่งจะชนะ10เกมติดมั้ยอ่ะบีจีชนะ10 15เกมติดมั้ยแบงคอกสะดุดมากี่เกมแล้วแล้วก็ฟุตบอลไทยลีกเนี่ยบุรีรัมย์กับแบงคอกเนี่ยแข่งกันแค่2นัดเริ่มเลข2จากคะแนนเท่ากันแข่งไปเพียง2นัดแม่งกลับกลายเป็นตาม5แต้มแล้วคือแม่งเห็นได้ชัดว่ามาตรฐานมันห่างมากพอเริ่มมาไอ้สคริปต์ของ AWS ส่งมาบอกว่าบุรีรัมย์ขาดเช็คได้ยังได้แล้วปล่อยไปเลยวันนั้นสุภโชคจริงๆก็เพิ่งหายกลับมาแล้วก็เขาได้ยิงประตูชัยแต่ถ้าดูจังหวะอะไรต่างๆเขายังต้องใช้เวลาปรับยังไม่ได้แบบใช่หนึ่งคือมันเป็นวิธีการเล่นในเขาเรียกว่าทีมใหม่ทีมใหม่ฟอร์เมชั่นแบบใหม่ตำแหน่งที่เล่นก็แบบใหม่วันนั้นก็ไปเล่นหน้าคู่นะเล่นหน้าคู่ผมว่าไม่ใช่ตำแหน่งที่เช็คดูดีสุดอะซึ่งวันนั้นเอาจริงๆอะการขาดโบนกี้มันเห็นเลยนะเห็นไม่มีตัวเพสซิ่งพอเป็นเช็คก็ต้องใช้เวลากว่าจะปรับกว่าจะจูนแต่โอเคแหละมันมีเรื่องของตัวผู้เล่นในเกมรุกที่มันเยอะมันเลยทำให้ยังสามารถมีความหลากหลายได้อยู่วันนั้นคือบอลบุรีรัมย์มาจากฐานเนี่ยฐานมันแน่นเนี่ยมันมีทั้งธีรธรนฤบดินทร์น่ะพี่อุ้มกับพี่ต้นเนี่ยปึกแล้วลองคิดอุ้มมาต้นเบาอ่ะแต่ต้นเบาคือแค่เบาแบบนึกออกป่ะจากตอนที่ไม่มีธีรธรอ่ะทุกคนต้องแบบนฤบดินทร์นฤบดินทร์ธีรธรมานฤบดินทร์หายในที่นี้คือไม่ใช่แบบเล่นไม่ดีนะไอความเล่นดีของเขาแม่งคือแบบโอ้โหบุ้มโดนแซงขึ้นมาเขาบอกแล้วธีรธรช่วยทีมไม่เยอะคุณมีธีรธรคุณมาทันในเวอร์ชั่นซูเปอร์ไซย่าคือแบบเต็มที่นั่นแหละก็ถือว่าแข็งแกร่งขาดได้แล้วนะผมว่าก็รอดูแต่อยากให้สนุกก็ต้องลุ้นให้ทีมอื่นไปตัดแต้มบุรีรัมย์ให้ได้เยอะๆถามว่าใครจะหยุดการชนะต่อเนื่องของบุรีรัมย์ได้ล่ะทีนี้ผมว่ามันมีแหละมันต้องมีวันที่บอลไม่เข้าทางแต่ไอ้วันที่บุรีรัมย์ประดุจเนี่ยทีมอื่นจะมาหรือเปล่าคุณต้องดูทีมอื่นด้วยทีมอื่นจะมาไหมล่ะเพราะถามว่าตอนนี้แบงคอกหมดแล้วนะโอ้แบงคอกแทบจบแล้วยังเหลือเมืองทองซึ่งเดี๋ยวจะเจอเสาร์นี้เมืองทองไม่ต้องหรอกเมืองทองข้ามไปเลยได้ไหมเพราะว่าเมืองทองเอาให้ตัวให้ครบก่อนไหมถ้าตัวครบเจอกันสนุกแน่นี่เขาทางเมืองทองแต่โอ้โหคุณดูตัวผู้เล่นเหลือ6คนโควิดเข้ามาอีกบอลไม่ได้ซ้อมไม่ได้แข่งเพราะฉะนั้นเหนื่อยไม่ได้BG เอาเรื่องตัวเองให้รอดไปนะ6นัดเนี่ย BG 6นัดแล้วนะคุณเออถ้าเหลือแต่ถ้า BG เจอบุรีรัมย์อ่ะผมว่า BG จะสู้ได้จะสู้ในบรรดาทั้งหมดใช่มั้ยผมว่า BG สู้ได้แต่คงไม่แต่จะมาลุ้นแชมป์ตอนนี้มันยากเพราะมันห่างเยอะมากแค่ให้สะดุดให้สะดุดได้ผมว่า BG มีสิทธิ์ได้เพราะ BG มีสิทธิ์ได้แต่ถ้าให้ BG ขึ้นมาลุ้นแชมป์โหแบบ2นัดสุดท้ายอ่ะเว้ยไม่มีหรอกเขาบอกว่าแต่ถ้าบุรีรัมย์แพ้เด็กนี่ฮาเลยนะครับก็ใช่ไงคือเมืองทองเนี่ยต้องยอมแล้วว่าถ้าเล่นครั้งเนี้ยเล่นไม่มีความกดดันเฮ้ยมีหนองบัวไงอาจจะถามเลข2ออกสตาร์ทที่ไหนเล่นดีหนองบัวนะแต่กว่าจะเจอหนองบัวเมษานะบุรีรัมย์ตอนนั้นหนองบัวจะเป็นยังไงบุรีรัมย์จะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะเออนะฮะอ้าวผ่านบุรีรัมย์แบงคอกต้องมองว่าแชมป์แล้วโอกาสสูงยังไม่ที่ไหนเอาปีนี้รับที่ไหนเขาว่ากันว่าไม่รับเชียงใหม่ไม่รับอะไรนัดสุดท้ายที่ไหนนัดสุดท้ายที่บ้านมั้ยล่ะก็น่าจะต้องที่บ้านมั้งที่บ้านเหรอแล้วสุดท้ายอ่ะนั่นแหละผมว่ามันยากอยากรู้จังเออยังไม่ได้ดูเรื่องนี้เลยคือเพราะตอนแรกพี่แอบคิดว่าอาจจะไม่ได้ไงก็พยายามถ่อมตัวไปแต่พอต้องพูดว่าเออพี่ว่าก็แชมป์แหละผมยากจริงๆถ้าดูตักความเป็นจริงอ่ะมันสู้กันยากจริงๆอุ้ยนัดสุดท้ายไปเยือนสุพรรณก็ต้องรับก่อนวันนึงอุ้ยก็ได้ข่าวเหมือนกันนะก็ที่สุพรรณอ่ะปีที่แล้วก็รับช่วยที่สุพรรณไม่ใช่เหรอสุดท้ายอ่ะเออ